สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลากายอีกตอนนี้ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นครับที่ชอบนอนกิ้งไปมาอยู่บนเตียงนาฬิกาปลุกก็ขอปิดเสียงและนอนต่ออีกสักหน่อยยิ่งถ้าช่วงหน้าฝนแล้วก็โดยบรรยากาศทุกอย่างที่เป็นใจทำให้หลายๆคนนั้นเลือกที่จะทิ้งเวลาทิ้งตัวนอนอยู่บนเตียงครับส่วนน้องหมาเองก็ชื่นชอบในการนอนไม่ต่างกับคนเราเช่นกันครับแล้ววันนี้ทางช่องของเราก็จะพาพบกับ5สายพันธุ์เจ้าขี้เซาที่จะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะตื่นนักครับจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างไปชมกันเลยครับสายพันธุ์ที่1 English Bulldog มาติดอันดับไม่ได้จริงๆครับสำหรับน้องหมาสายพันธุ์ English Bulldog น้องหมาแดนผู้ดีจากประเทศอังกฤษที่แสนจะอุ้ยอ้ายและมีรูปร่างหน้าตาจีย่นยับเป็นเอกลักษณ์ครับน้องหมาสายพันธุ์นี้บอกเลยว่าชอบการนอนเป็นชีวิตจิตใจครับสำหรับน้องหมาสายพันธุ์อื่นการวิ่งเล่นและการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นเรื่องสนุกครับแต่สำหรับ English Bulldog แล้วการอยู่เฉยๆคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดของเขาแล้วครับและบางครั้ง English Bulldog ก็นอนหลับลึกไม่พอพวกมันยังนอนกรนเสียงดังถ้าหากมีใครพยายามจะปลุกให้มันตื่นก็อาจจะต้องผิดหวังครับเพราะมากที่สุดของพวกเขาก็แค่ยกศีรษะลืมตาสลึมสลือขึ้นมามองเผื่อเดียวๆก็คอตกนอนหลับไม่รู้เรื่องไปเสียแล้วครับชิสุถึงแม้น้องหมาชิสุนั้นจะเป็นน้องหมาสายพันธุ์เล็กที่ดูร่าเริงน่ารักและดูสง่างามเหมือนกับคุณหนูตัวน้อยแต่บอกได้เลยว่าเขานั้นก็มีมุมขี้เกียจอยู่ไม่น้อยครับเพราะพวกเขานั้นชอบการนอนหลับพักผ่อนเป็นสุนัขที่นอนหลับในช่วงบ่ายได้ทุกที่ครับแถมถ้ามีใครมารบกวนตอนนอนก็อาจจะเกิดอาการงุนงงขึ้นมาได้ง่ายๆครับทางที่ดีถ้าเห็นน้องหมาชิสุหลับอยู่ก็ปล่อยพวกเขานั้นนอนต่อสบายๆดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเกตเดนถึงแม้น้องหมาสายพันธุ์เกตเดนจะดูตัวใหญ่น่าเกรงขามแต่บอกเลยครับว่าเกตเดนนั้นเป็นน้องหมาที่น่ารักใจดีไม่มีนิสัยก้าวร้าวเกตเดนจัดได้ว่าเป็นสุนัขที่มีเสน่ห์ครับมีความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของและสิ่งที่เกตเดนนั้นชอบมากก็คือการนอนครับส่วนหลายครั้งก็ดูเหมือนว่าจะติดเป็นนิสัยขี้เกียจไปเลยไม่ยอมลุกไปไหนแต่ภาพของเกตเดนเมื่อคุณกลับถึงบ้านก็มาจะเห็นภาพที่พวกเขานั้นกำลังนอนรอคุณอย่างมีความสุขนั่นเองครับThank you.
4 French Bulldog French Bulldog นั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็กครับที่มีความสดใสร่าเริงและใบหน้าของมันนั้นมักจะทำให้เจ้าของทุกคนนั้นยิ้มได้เสมอครับสำหรับ French Bulldog พวกมันเป็นน้องหมาที่มีพลังงานสูงพอสมควรครับพวกมันในช่องหากิจกรรมทำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเล่นจนเหนื่อยหรือว่าหมดพลังแล้วก็มันก็จะทิ้งตัวนอนบนเบาะนอนที่เหมือนจะโดนดูดวิญญาณครับหลับสนิทจนใครๆมาเรียกก็ไม่ยอมตื่นต้องรอให้นอนเต็มอิ่มหรือว่าชาร์จพลังให้เต็มที่ก่อนถึงจะตื่นขึ้นมาวิ่งวุ่นวายได้อีกครั้งครับชาวเป็นน้องหมารักสงบครับและชอบความอิสระที่สำคัญชาวนั้นชอบวางท่าสุขุมเป็นผู้ดีครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าสิ่งหนึ่งที่น้องหมาที่มีลักษณะคล้ายหมีแต่สิ่งตัวนี้ชื่นชอบเป็นที่สุดก็คือการนอนว่าไม่ได้ต้องปีตัวหามุมสงบนอนหลับที่สำคัญยังที่เสาเป็นที่หนึ่งครับนั่นก็เพราะว่าชาวนั้นเป็นน้องหมาที่พลังงานน้อยครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขาแล้วเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่โคตรจะขี้เสาเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยครับว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องหมาจริงๆแต่ขอเตือนไว้สักนิดครับการนอนของน้องหมาที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดพลังงานสะสมครับเกิดเป็นโรคอ้วนได้ทางที่ดีเราควรจะจัดแบ่งเวลาให้น้องหมานั้นได้ลุกออกมาออกกำลังกายเพื่อหุ่นที่ดีครับและมีสุขภาพที่ดีเช่นกันสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ